ตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค8เร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดคายนายอู้พ่อค้ายาเสพติดชาวเมียนมานะคะที่ลักลอบเปิดโรงงานผลิตยาบ้าในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนาน10ปีแล้วค่ะแล้วก็ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมเมื่อ4วันก่อนนะคะก็พบว่ามีเครือข่ายค้ายาบ้าจำนวนมากค่ะขณะที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการหาแหล่งซ่อนเงินและก็ทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติดนี้ค่ะ ตำรวจพูธทธรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนำตัวเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดเครือข่ายนายอู้พ่อค้าย,ยาเสพติดชาวเมียนมาซึ่งถูกตำรวจปราบยาเสพติดภาค8วิสามันฆาตกรรมเมื่อ4วันก่อนหลังจากยิงต่อสู้ตำรวจขณะที่ล่อซื้อยาบ้ามาสอบปากคำเพื่อขายายผลไปยังเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดคนอื่นๆ จากข้อมูลก็พบว่าเครือข่ายยาเสพติดนายอู้มีจํานวนมากค่ะทั้งในพื้นที่อําเภอทุ่งสงและจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่ก็รับยาบ้าจากนายอู้ซึ่งผลิตในโรงงานในพื้นที่อําเภอทุ่งสงไปขายต่อในจังหวัดต่างๆเป็นเวลานานจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของนายอู้หลังจากที่ถูกวิสามันฆาตกรรมก็พบว่ามีการติดต่อผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการในพื้นที่บางคน ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือว่าอยู่เบื้องหลังการค้ายาหรือไม่ส่วนการติดตามทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติดและแหล่งซ่อนเงินจากการค้ายาของนายอู้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็อยู่ระหว่างหาแหล่งซ่อนเงินเพราะคาดว่ามีมหาศาลจากการเปิดโรงงานผลิตยาบ้าไม่ต่ำกว่า10ปีค่ะสำหรับนายอู้พ่อค้ายาเสพติดชาวเมียนมาถูกตำรวจ ปราบยาเสพติดภาค8วิสามันฆาตกรรมหลังจากที่ยิงต่อสู้ตำรวจขณะที่ล่อซื้อยาเสพติดที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ4วันก่อนแล้วก็เป็นที่ต้องการตัวของสำนักงานปป,ปสตั้งแต่ปี2561เนื่องจากว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดค่ำชาติจากการตรวจคน้นบ้านเช่าในอำเภอทุ่งสงก็พระว่าลักลอบเปิดโรงงานผลิตยาบ้าและก็มียาบ้ากว่า5 0 0 0 0 0เม็ด ไอซ์กว่า10กิโลกรัมสารผลิตยาบ้าและแท่นปั๊มยาบ้าอัดเม็ดค่ะ